กิษณะทัวร์ยกล้อวันนี้มาสำรวจอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลกันที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมครับวัดมงคลจินดารามหรือวัดไร่ขิงพระอารามหลวงตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครไชยศรีในเขตอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า170ปีภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐมที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนเนื้อทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง4ศอก2นิ้วสูง4ศอก16นิ้วประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี5ชั้นหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือจากหนังสือประวัติของวัดไร่ขิงได้กล่าวไว้ว่าผู้ริเริ่มสร้างวัดไร่ขิงคือสมเด็จพระพุทธาจารย์พุกได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาจากวัดสาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนำล่องมาทางแม่น้ำด้วยการทำแพไม้ไผ่รองรับองค์พระและเมื่อมาถึงหน้าวัดไร่ขิงจึงได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันสงกรานต์พอดีครับจังหวัดนครปฐมเรานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจำนวนมากและที่สำคัญที่สุดก็คือวัดนะครับซึ่งเรามีวัดที่สำคัญและเป็นที่นิยมของพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมากราบไหว้เที่ยวชมวัดไร่ขิงแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่สำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดนครปฐมวัดไร่ขิงในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านอารยสถาปัตย์โดยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งทางลาดที่จอดรถและห้องสุขาเพื่อรองรับญาติโยมทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายรวมถึงคนสูงอายุคนพิการและคนที่ใช้เครื่องยนต์รถเข็นให้สามารถเข้าถึงศาสนสถานต่างๆภายในวัดไร่ขิงได้โดยสะดวกและปลอดภัยและกำลังปรับปรุงขยายผลในอีกหลายจุดครับทางเข้าออกในเบื้องต้นเนี่ยทางวัดไร่ขิงไม่ได้ทำทางลาดทุกประตูเข้าออกทั้ง4ทิศนะให้วีลแชร์หรือผู้ที่ใช้รถเข็นเนี่ยสามารถเข้าออกได้โดยสะดวกนะครับนี่ลาดอันนี้โอเคนี่ไม่ชันจะดูด้วยสายตานี่นะถ้าเกิดเอามาทางรถเนี่ยทางนี้จะเป็นด้านหลังก็จะเข็นมานี่เลยคนเดินก็จะไม่สะดุดนี่เห็นไหมมีรถเข็นให้ยืมญาติโยมไม่ได้เจอรถเข็นมาก็มีรถเข็นบริการความกว้างเนี่ยดูนะตอนนี้ความกว้างสุดที่คือกว้างโล่งเนี่ย80เซนถือว่าอยู่ในเกมมาตรฐานเลยไม่เฉพาะวีลแชร์ผมวีลแชร์เล็กไงวีลแชร์ใหญ่อย่างใช้วีลแชร์ไฟฟ้าก็เข้าได้แต่ด้านในเนี่ยมาตรฐานนี่ต้องเริ่มต้นที่2คูณ2เมตรเป็นอย่างน้อยอันนี้ผมกล่าวด้วยสายตาประมาณสักเมตร80คูณเมตร50อย่างเงี้ยนะอันนี้ยังต้องติดกระจกเพิ่มขาดกระจกอันนี้ก็ขาดเราจับรูปตัว L ตรงนี้นะเพื่อพยุงยืนในส่วนของพระอุโบสถวัดไร่ขิงปัจจุบันยังไม่มีทางลาดให้ผู้ที่ใช้เครื่องรถเข็นสามารถขึ้นไปกราบพระราชการองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงได้ด้วยเหตุนี้ทางโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงได้เสนอให้มีการทำทางลาดขึ้นลงพระอุโบสถวัดไร่ขิงเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมกลุ่มคนสูงอายุคนพิการคนป่วยพักฟื้นและครอบครัวที่มีเด็กเล็กสามารถขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงได้ที่ด้านบนพระอุโบสถเหมือนคนปกติทั่วไปครับเจอนี่ก็ต้องคิดหนักนะฮะที่จะขึ้นไปได้เนี่ยอย่างสะดวกนะฮะเพราะว่ามันก็อันตรายเหมือนกันถ้าว่าขาไม่ค่อยมีแรงผมว่าผู้พิการทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่จะเข้าไปไหว้ใกล้ๆพระประธานพระอุโบสถนะฮะก็เจริญพรผู้ชมทุกท่านก็ทางวัดไร่ขิงก็พยายามปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุทำทางลาดที่ทำได้ก่อนก็ทำส่วนที่ยังไม่ได้ทำนั้นก็พยายามออกแบบแล้วก็หาวิธีการที่จะทำเป็นทางลาดแล้วให้เข้ากับพื้นที่แล้วก็ให้ได้สะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้ในอนาคตต่อไปเส้นทางแนะนำสำหรับคนสูงอายุคนพิการคนป่วยพักฟื้นและคนใช้รถเข็นเริ่มจากที่จอดรถที่ด้านหลังพระอุโบสถก็สามารถเข็นผ่านทางลาดในหลายจุดที่ทางวัดได้จัดทำเอาไว้เชื่อมโยงไปถึงจุดไหว้พระที่ด้านหน้าพระอุโบสถและสามารถเข็นเก้าอี้รถเข็นไปรับลมชมวิวและให้อาหารปลาที่ริมแม่น้ำท่าจีนได้เลยครับและนี่ก็เป็นความคืบหน้าในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวลที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมครับ